สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะสบู่กันเนาะมาฝึกแกะสบู่นะไม่ยากนะทุกคนเราจะเริ่มจากลายง่ายๆซึ่งเป็นการฝึกใช้มีดแค่นั้นเองเนาะก็เหมือนเป็นลายพื้นฐานเนาะลายง่ายๆเลยไม่ยากค่ะเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมๆกันเลยนะอุปกรณ์ที่เราจะเตรียมวันนี้ก็มีนี่เลยจ้ะทุกคน4อย่างนะสบู่เนาะ1ก้อนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมีดแกะนะคะส่วนอันนี้ขวัญจะใช้กราวสบู่แล้วก็มีกระดาษนี้นะทุกคนนะเอาไว้เช็ดมีดนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยจ้าวันนี้เราจะฝึกหัดลายง่ายๆกันก่อนนะทุกคนนะฝึกการใช้มีดก่อนนะคะให้เพื่อนๆกราวสบู่ก่อนนะคะตรงนี้นะคะวิธีเกลานะทุกคนนะให้ใช้หัวแม่โป้งข้างซ้ายนะกดมีดลงไปแล้วก็ใช้นิ้วชี้ข้างขวาเนี่ยให้ช่วยประคองสบู่นะเนี่ยดันลงไปอย่างนี้ทุกคนอย่างนี้นะเกลาลบเหลี่ยมไปเรื่อยค่อยๆทำนะคะไม่ต้องรีบค่ะวันนี้เราจะฝึกใช้มีดกันก่อนนะก็เอาเป็นลายแบบง่ายๆเป็นลายโค้งนะทุกคนนะต้องใจเย็นๆค่ะรีบไม่ได้นะคะงานแกะสลักคอยลบเหลี่ยมไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็อันนี้ขวัญก็จะเตรียมโมไว้ข้างๆเลยคือโมสบู่เนาะเพราะว่าเวลาแกะเสร็จขวัญก็จะเอาเก็บใส่ไว้ตรงนี้มันจะได้ไม่หกเลอะเทอะกระจัดกระจายเนาะไอ้ที่เป็นเหลี่ยมตรงนี้นะบางทีขวัญก็นี่จะใช้ไอ้มีดตัวเล็กเนี่ยขูดออกเบาๆนะทุกคนเนาะเนี่ยมันก็ช่วยได้ค่ะขูดลบเหลี่ยมมันออกไปนะคะเอาละค่ะตอนนี้สบู่เราก็ได้ตามที่ต้องการนะขวัญว่าขวัญจะแค่นี้ผมก็จะพอละแล้วก็เดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยนะให้จับมีดอย่างนี้นะคะใช้หัวแม่โป้งนิ้วชี้แล้วก็นิ้วกลางเป็นตัวบังคับมีดนะคะอย่างนี้นะให้พลิกมีดอย่างนี้นะใช้นิ้วกลางพลิกมีดอย่างนี้เนาะแล้วก็เวลาแกะให้ใช้นิ้วนางนะเป็นตัวประคองแตะกับสบู่เป็นตัวประคองเนาะอย่างนี้นะทุกคนให้พลิกมีดอย่างนี้นะอย่างนี้นะเดี๋ยวขวัญจะเริ่มแกะจากตรงนี้เนาะแล้วก็ยาวมาถึงตรงนี้เนาะอันนี้เราจะฝึกแค่ฝึกใช้มีดก่อนเนาะเป็นลายโค้งง่ายๆนะทุกคนนะเริ่มจากข้างล่างนี่ลงมาเนาะโอเคเริ่มเลยค่ะนี่นะโค้งมาอย่างนี้นะทุกคนนะเสร็จแล้วก็ต่อเลยนะคะนี่ก็โค้งมาอย่างนี้ค่อยๆนะคะไม่ต้องรีบค่ะโค้งมาให้ต่อกันมาเลยนะทุกคนนะนี่นะโค้งมาแล้วก็พยายามให้ความสูงสม่ำเสมอนะทุกคนนะมาใช้มือซ้ายนี่นะประคองสบู่นะแล้วก็ใช้มือขวาแกะนะทุกคนนะเอาโค้งค่ะค่อยๆโค้งเนาะลากขึ้นมาแล้วก็โค้งลงไปอันนี้ก็คือจะเป็นลายง่ายๆเลยเราใ
แกะดอกไม้ส่วนมากก็จะลายนี้ก็จะใช้เยอะอยู่นะทุกคนนะโค้งลงไปฝึกไปเรื่อยๆเนาะทุกคนไม่ต้องรีบนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวขวัญจะตกขอบกล้องละอ่ะเห็นไหมทุกคนเห็นชัดไหมโค้งใกล้จะสุดละโค้งนะให้มันความสูงแล้วก็ความกว้างสม่ำเสมอนะเวลาเราทำกรีดดอกเนาะโค้งลงไปอ่ะได้น่าจะได้อีกอันนึงโค้งอย่างนี้นะทุกคนนะอย่างนี้นะลากขึ้นมาแล้วก็โค้งลงไปอย่างนี้นะทุกคนนะโอเคได้ละแต่ไม่ทะลุตรงนี้นะทุกคนนี่เราแค่ฝึกแกะลายเฉยๆเนาะไม่ต้องซีเรียสมากนะทุกคนนะสบายสบายโอเคทีนี้เราจะเกลาเนื้อตรงนี้ออกเนาะทุกคนเนาะเนี่ยกระดาษนี่ขวัญเอาไว้ตรงนี้ก็คือเอาไว้เช็ดมีดนะเอาไว้ข้างๆนี่เลยมันจะได้ง่ายต่อการทำความสะอาดมีดเนาะเวลาเราแกะทุกครั้งเวลาแกะก็ให้คอยทำความสะอาดเช็ดมีดไปด้วยเนาะทีนี้เราจะเกลาตรงนี้ออกเนาะให้เอียงมีดนิดนึงนะทุกคนนะนี่นะพยายามให้เห็นปลายมีดเนาะใช้นิ้วกลางนะดันมีดไปพยายามให้เห็นปลายมีดนะคะเอียงนิดนึงแล้วก็ลากไปในสบู่ขวัญเพิ่งหลอมเมื่อกี้นะมันจะแกะง่ายมากสบู่นิ่มๆยังนิ่มอยู่เลยอ่ะลากไปอย่าหนามากนะทุกคนนะเราออกถ้าเรายังไม่ถนัดช่วงแรกๆให้เราออกบางๆนะอย่าเพิ่งเยอะทีเดียวนะทุกคนนะแล้วหลังจากนั้นเราค่อยกลับมาเกลาซ้ำอีกรอบหนึ่งก็ได้เนาะนี่นะพยายามให้เห็นปลายมีดของเรานะคะอย่าไปตัดตรงกลีบดอกนะจ๊ะลากมาค่ะใกล้จะสุดแล้วจ้ะลากมาใช้นิ้วนางดันมาใช้มือซ้ายประคองสบู่ไว้อ้าวสุดละนี่เดี๋ยวดูซิว่าจะออกไหมขอนก็จะลุ้นเหมือนกันว่านี่ออกมาละเนี่ยค่อยๆกระเทาะออกมานี่เห็นไหมอ่ะใช้มือหยิบออกก็ได้ค่อยๆดึงออกอ้าวได้เลยจ้ะนี่เห็นไหมเนี่ยตรงนี้เนาะถ้าเรายังไม่พอใจตอนที่เราเกลาครั้งแรกเราก็อาจจะเกลาซ้ำอีกนิดนึงก่อนที่เราจะขึ้นแถวที่2เนาะอันนี้ขวัญจะเกลาซ้ำอีกรอบนึงนะคะขวัญก็จะเอียงมีดนิดนึงแล้วก็เกลาซ้ำนะทุกคนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราขึ้นแถวที่2มันก็จะเป็นแถวเอียงลงมาเล็กน้อยเนาะอันนี้ขวัญจะเกลาซ้ำไปเนาะคอยเช็ดมีดด้วยนะทุกคนนะเบาๆนะทุกคนไม่ต้องตัดออกลึกนะรอบสองนี่มันก็จะเกลาง่ายแล้วเพราะว่าเราจะเห็นรอยที่เราเกลารอบแรกออกชัดขึ้นนะคะอ้าวได้แล้วประมาณนี้เนาะเอาละทุกคนทีนี้เรามาเริ่มแถวที่2กันต่อเลยนะคะแถวที่2ขวัญก็จะแกะให้กลีบดอกมันอยู่ระหว่างกลางตรงนี้นะเป็นการสับหว่างนะทุกคนก็คือเราจะเริ่มจากตรงนี้นะระหว่างกลางของกลีบแรกเนาะแล้วก็โค้งมาถึงตรงระหว่างกลางของกลีบที่2นะโอเคเรามาเริ่มกันเลยจ้าอันนี้นะจ๊ะค่อยๆดึงขึ้นมาแล้วก็โค้งลงไปอย่างนี้นะทุกคนนะต่อเลยนะดึงขึ้นมาแล้วก็โค้งลงไป
อันนี้เราแค่ฝึกนะฝึกลายโค้งแค่นั้นทุกคนนะไม่ต้องซีเรียสนะโค้งลงไปต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนเนี่ยโค้งให้สวยๆเนาะบางทีขนก็ทำเอียงๆเบี้ยวๆเหมือนกันเนาะแล้วแต่อารมณ์นะทุกคนนะอันนี้ฝึกใช้มีดเฉยๆนะทุกคนนะไม่ต้องซีเรียสจะฝึกต่อค่อยๆจ้าเอาให้สุดนะเห็นชัดไหมดึงขึ้นมาแล้วก็โค้งลงไปดึงขึ้นมาโค้งลงไปใกล้สุดละเหลืออีก2กลีบดึงขึ้นมาแล้วก็โค้งลงไปสุดท้ายค่ะได้ละแล้วทีนี้เราจะมาเกลาเอาเนื้อออกเนาะยังมีดนิดนึงนะคะอย่าลืมค่ะให้เห็นปลายมีดของเราเสมอนะตอนเรากราวเนาะค่อยๆนะคะใช้นิ้วกลางดันมาเรื่อยๆแล้วก็ใช้มือซ้ายจับสบู่ให้แน่นนะทุกคนลากมาค่ะเนี่ยควันยังเห็นปลายมีดของตัวเองอยู่นะค่อยๆนะทุกคนนะใช้มือซ้ายดันสบู่เข้าไปแล้วก็ใช้นิ้วนางของมือขวาดันมีดลากมามือซ้ายกับมือขวาต้องทำงานประสานกันนะคะเอาลากมาค่ะใกล้จะสุดละใกล้จะสุดละกั้นใจหน่อยอย่าตัดกลีบดอกนะทุกคนนะสุดนี่ละคนก็มาลุ้นอยู่เหมือนกันว่ามันจะตัดหมดไหมอ้าวไหนดูซิเนี่ยเหมือนมันตัดไม่หมดเดี๋ยวคนต้องมาเริ่มดึงออกจากฝั่งนี้เนาะเนี่ยค่อยๆดึงออกมาเนาะเนี่ยสบู่มันนิ่มแล้วเนี่ยตรงนี้มันยังไม่ออกขวัญก็จะเอามีดเข้าไปซ้ำอีกนิดนึงเนาะเนี่ยเรายังเห็นปลายมีดเราอยู่นะทุกคนนะเอามีดเข้าไปซ้ำอีกนิดนึงแล้วก็ค่อยๆดึงออกค่ะเนี่ยเดี๋ยวขวัญต้องเกลาเพิ่มอีกนิดนึงเนาะเนี่ยเห็นไหมมันยังไม่เกลี้ยงพอเนาะเช็ดมีดก่อนนะทุกคนนะอย่าลืมนะคอยเช็ดมีดด้วยเนี่ยเดี๋ยวขวัญต้องเกลาซ้ำอีกเพราะว่ามันยังไม่เกลี้ยงพอเนี่ยยังเห็นมีรอยอยู่ค้างอยู่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวขวัญจะเกลาซ้ำอีกนิดนึงนะทุกคนนะเพราะว่าดูแล้วมันยังไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่เนาะเอียงมีดนิดนึงนะทุกคนนะต้องกั้นใจหน่อยตอนเราเกลาอย่าไปตัดตรงกลีบดอกนะทุกคนนะเนี่ยตรงนี้มันยังไม่ค่อยคลีนเท่าไหร่ขนก็จะเซาะตามร่องมันออกทีละหน่อยเนาะใจเย็นๆค่ะตอนเราเซาะร่องเนาะทำเร็วไม่ได้นะทุกคนนะถ้าทำเร็วแล้วก็งานมันก็จะออกมาไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะตรงนี้ต้องระวังนะทุกคนนะเพราะว่าถ้าเราลากมาเร็วอ่ะมันจะกระดกใส่ตรงนิ้วมือเรานะให้ระวังนะค่อยๆตัดออกมาได้ละขวัญจะคลีนอัพนิดนึงตรงนี้โอเคสวยละนี่ก็ใช้มีดแคะออกมานิดนึงได้ละขวัญว่าได้ละอันนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นแถวที่3เนาะมันก็เหมือนเดิมค่ะทุกคนก็สับหว่างตรงกลางนี้นะทุกคนระหว่างกลีบแรกกับกลีบที่2เนาะขวัญปรับไฟใหม่เนาะ
พราะว่ามันเหมือนไม่ค่อยชัดนะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแถวที่3กันเนาะนี่นะคะแถวที่3มันก็จะสว่างเหมือนเดิมเนาะแต่เราจะทำ2ขยักนะทุกคนนะก็คือลากขึ้นมาแล้วก็เราก็จะกระดกมีดนิดนึงแล้วก็โค้งลงมานะอย่างนี้นะทุกคนนะกระดกมีดอย่างนี้นะใช้นิ้วนางเนี่ยประคองสบู่นะกระดกอย่างนี้เนาะอ้าวมาเริ่มกันเลยจ้ะเดี๋ยวขนทำให้ดูอันแรกนะเหมือนเดิมนะระหว่างกลางกลีบแรกนะลากขึ้นมากระดกหนึ่งนะแล้วก็ลากโค้งลงมาอ่ะเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเอาใหม่เอาใหม่ลากขึ้นมากระดกตึ๊กตึ๊กแล้วก็โค้งลงมาเนาะตึ๊กตึ๊กนี่นะอย่างนี้นะทุกคนนะตึ๊กตึ๊กอย่างนี้นะเหมือนทำทีทีละสองขยักเนาะทุกคนอ่ะขวัญก็ว่าขวัญโค้งไม่ค่อยสม่ำเสมอเหมือนกันนะเนี่ยลากมาก็ดกอย่างนี้นะทุกคนต่อเลยค่ะเห็นชัดไหมรู้สึกว่าขนจะเอียงสบู่ผิดที่ตึ๊บตึ๊บอย่างนี้นะทุกคนนะต่อค่ะไม่ต้องซีเรียสอันนี้ไม่ต้องซีเรียสสวยไม่สวยไม่เป็นไรเราฝึกใช้มีดนะทุกคนนะสุดท้ายได้ละแล้วเดี๋ยวคนจะเกลานะเหมือนเดิมค่ะยังมีดนะลากมาพยายามให้เห็นปลายมีดอยู่นะทุกคนนะลากมาเรื่อยๆค่ะลากมาลากมาใช้มือซ้ายดันไปแล้วก็ใช้มือขวาลากมานะประคองสบู่ให้ดีๆนะทุกคนตึ๊บสุดท้ายได้ไหมเนี่ยดึงเอาฝั่งนี้ออกก่อนนี่ได้แล้วเดี๋ยวจะเกาอีกรอบนึงนี่เห็นไหมแถวที่3ทุกคนจะเห็นความแตกต่างเนาะตรงที่เราขยับมีดขึ้นมา1จึ๊บอย่างนี้นะเห็นไหมลายมันก็จะเหมือนฟันกระต่ายนะว่าไหมเดี๋ยวเรามาต่อกันแถวที่4นะคะแถวที่4ก็ความกว้างของระหว่างกลีบมันก็จะกว้างขึ้นเนาะอันนี้เราก็จะกระดกมีด1ครั้งเหมือนกันเนาะพลิกมีดเนาะพลิกมีดพลิกมีดแกะกลีบโอเคเริ่มกลีบแรกนะลากมาแล้วก็ชึบแล้วก็โค้งมาลากขึ้นมาหนึ่งชึกแล้วก็โค้งลงไปเนาะลากขึ้นมาหนึ่งชึกแล้วก็โค้งลงไปค่ะเห็นชัดนะทุกคนเห็นชัดไหมคะนะลากขึ้นมากระดกมีดโค้งลงไปลากขึ้นมาพลิกมีดนะพลิกมีดนี่ลากขึ้นมาพลิกมีดเนาะโค้งลงไปลากขึ้นมาแล้วก็พลิกมีดแล้วก็โค้งลงไปอีกหนึ่งอันนะทุกคนนะลากขึ้นมาพลิกมีดแล้วก็โค้งลงไปอันสุดท้ายจ้ะหลังจากนั้นเราก็เกลานะทุกคนนะเหมือนเดิมค่ะให้เห็นปลายมีดนะคะ
ค่อยลากไปฝึกไปเรื่อยๆนะทุกคนนะจนเราคล่องแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปขึ้นดอกกันเนาะแล้วเดี๋ยวขวัญจะมาทำดอกให้ดูได้ละเนี่ยบางทีมันก็ตัดไม่ขาดถ้าตัดไม่ขาดเราก็เอาเข้าไปซ้ำอีกทีนึงไหนออกหรือยังนี่ออกละได้แล้วจ้าทุกคนเห็นไหมล่ะสวยงามไหมทุกคนอันนี้เป็นการฝึกใช้มีดเฉยๆเนาะเป็นลายโค้งเนาะหรือเราจะเรียกว่าเป็นลายหลังคาก็ได้นะทุกคนนะฝึกต่อไปเรื่อยๆนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรามาทำดอกไปพร้อมๆกันในคลิปหน้านะคะ